กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิทยาลัยรามคำแหงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2553โดยการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาที่มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจากหลากหลายคณะที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยมีนายอภิพัฒน์ปาสานาเกเป็นผู้นำในการก่อตั้งโดยเริ่มต้นนักศึกษากลุ่มนี้ได้เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรครั้งที่10กับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระหว่างวันที่12ถึง14สิงหาคมพุทธศักราช2553ณจังหวัดมหาสารคาม101มุกดาหารสกลนครและนครพนมบรรยากาศในการไปค่ายครั้งนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพและความอบอุ่นนับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างสถาบันเข้าร่วมโครงการนอกจากนั้นยังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่คำพันธ์จันทูปโมวัดศรีวิชัยอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมทำให้สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนั้นต่างรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจยังความเคารพเลื่อมใสในพระป่าพระกรรมฐานมากยิ่งขึ้นภายหลังกลับจากการร่วมโครงการธรรมสัญจรกับธรรมศาสตร์ในครั้งนั้นบรรดานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้เข้าร่วมโครงการได้เกิดแรงบันดาลใจอยากตั้งชมรมพุทธสายพระป่าขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยเห็นว่าแนวทางการปฏิบัติของพระป่านั้นเคร่งครัดน่าเคารพเลื่อมใสอีกทั้งชมรมพุทธสายพระป่าในสถาบันการศึกษาต่างๆยังมีไม่มากนักจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจะตั้งชมรมขึ้นมาเมื่อคณะผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนได้ข้อสรุปเห็นพ้องต้องกันแล้วประมาณปลายเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2553ในปีเดียวกันนั่นเองจึงได้เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคือท่านอาจารย์สมหมายสุรชัยและคณะบดีคณะนิติศาสตร์คือท่านรองศาสตราจารย์ทองสุขกัลยะพัฒนพงศ์เพื่อขอห้องทำกิจกรรมซึ่งท่านทั้งสองนั้นไม่สามารถจัดหาห้องให้ได้เนื่องจากไม่มีห้องว่างตามอาคารต่างๆเหลืออยู่เลยอีกทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีชมรมพุทธอยู่แล้วคือชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยซึ่งยึดถือข้อวัดข้อปฏิบัติของวัดพระธรรมกายเป็นหลักหากตั้งชมรมพุทธขึ้นมาอีกจะเป็นการตั้งซ้ำซ้อนขัดต่อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแต่หากจะตั้งเป็นกลุ่มก็สามารถกระทำได้คณะผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมดจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันอีกครั้งเพื่อหาซุ้มว่างสำหรับใช้เป็นที่พบปะพูดคุยและทำกิจกรรมในระหว่างนั้นก็ได้ทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกติดประกาศทั่วมหาวิทยาลัยด้วยธรรมะจัดสรรและบุญบันดาลขณะนั้นได้มีผู้สนใจโทรเข้ามาสมัครและได้แนะนำให้รู้จักกับกลุ่มรากแก้วของแผ่นดินคือนายพานุอภิบาลเกียรติกุลซึ่งกลุ่มรากแก้วของแผ่นดินนี้ได้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติของหลวงปู่ชาสุภัทโธ
ซึ่งเป็นศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้ก็ได้ปิดตัวลงไปในปีพุทธศักราช2550เนื่องจากว่าไม่มีผู้สานงานต่อจากนั้นนายอภิพัฒน์ปาสานะเกได้ติดต่อประสานไปยังอดีตแกนนำของกลุ่มรากแก้วของแผ่นดินและชี้แจงความประสงค์ที่จะตั้งชมรมพุทธสายพระป่าที่รามคำแหงให้ได้รับทราบในที่สุดก็ได้นัดพบเพื่อพูดคุยกับอดีตแกนนำของกลุ่มรากแก้วของแผ่นดินและได้ห้องเดิมของกลุ่มรากแก้วของแผ่นดินซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสวรรคโลกชั้น4ห้อง403เป็นที่ตั้งของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นกิจกรรมตักบาตรพระกรรมฐานกิจกรรมฟังธรรมพระกรรมฐานและกิจกรรมธรรมสัญจรนับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานได้สำเร็จในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2553กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานก็ได้ดำเนินปฏิปทาตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตและมุ่งสืบทอดเจตนารมณ์สนองปรัชญามหาวิทยาลัยรามคำแหงคือมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกรับใช้สังคมและประเทศชาติสืบไป